แล้วก็พูดต่อมาเ
เรื่อยๆใช่ๆก็คือหมายความว่าพระดาวพุ่งก็ต้องมีโทษอีกด้วยใช่ก็คนสุดท้ายก็สู้ๆนะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็เอ๋จะยกให้เป็นทั้ง9คนเล่นละกันเฮ้ยพี่เอ๋ไม่เอามาเล่นด้วยกันดิทำไมทำไมไม่ได้พี่เป็นคนกำหนดกติกาพี่จะลงเล่นไม่ได้แล้วคนโดนทำโทษต้องมีกี่คนอ่ะโดนทำโทษมีทั้งหมด3คนโอ้ยสามเลยเหรอใช่พี่แต่พี่ไม่เล่นนะพี่ไม่เล่นเฮ้ยพี่เล่นอ่ะไม่เล่นพี่กำหนดกติกาพี่โกงอันนี้พูดเกมใช่ไหมเนี่ยพรรษาพูดทางการเมืองอยู่นั่นแหละเราเริ่มก่อนนะเรา
ราเริ่มตั้งแต่ของเราอ่ะแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาสัญญาอีกไม่แต่ว่าที่จริงอ่ะเราก็มีเราต้องวนให้ครบเราก็วนให้ครบแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องมี3คนใช่ไหม3คนที่ต้องถูกขอโทษกรรมการเนี่ยแหละที่ไม่ได้ให้ได้แต่ใช่我习惯你。
ำได้ค่ะนิ้งไอ้เกิร์ลเว้ยนี่ก็ตายแล้วตอบไม่ได้แล้วของนิ้งนี่คือแบบจำไม่ได้แล้วเราก็ได้ผู้แพ้ขอเชิญผู้ที่ไม่ชนะขึ้นมา3คนด้วยนะคะไม่ได้จับมือกันจับมือจับมือครับค่ะ3คนเรามีบทลงโทษยังไงบ้างคะบทลงโทษสำหรับคนแรกสำหรับกินคนแรกนะคะนั่นก็คือพาด้านั่นเองเราจะให้รำมวยจีนรำมวยจีนโชว์ใช่เรามายืนทางนี้กันค่ะมีเพลงไหมคะมีเพลงไหมมีเพลงไหมคะมีเพลงไหมคะรำมวยจีนพี่ดาวระวังด้วยนะคะระวังด้วยค่ะพาด้าคิดซะว่าเนี่ยคือสเตจของพาด้ามีเพลงเตรียมมาป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีที่สดเลยอะไรค่ะขอโขอแบบ 300% และคู่ที่คุณเห็นตอนนี้นะคะเขาคือกีสไตล์มาแล้วค่ะกีสไตล์มาแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือปรมาจารย์ลัทธิเพชรหน้าลัทธิเพชรหน้าชุบ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 เร็วขึ้นดิเขาเร็วขึ้นมันก็สุดมากเลยแล้วไฟจีนมันต้องปีตีลังกาไม่ได้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 ยาขอท่าตัวสวยๆ5 4 3 2 1เป็นไงบ้างคะดูไปดูมาก็เหมือนตั๊กแตนรำมวยจีนเคยเห็นในการ์ตูนไอ้คุณลี่อ่ะคุณลี่อ่ะคนที่2ผู้แพ้คนที่2พี่เพชคนที่2เนี่ยพี่เพชทุกคนต้องลิปซิงค์ลิปซิงค์ปกติเนี่ยอันคือปกติพี่เพชเขาจะหน้านิ่งแบบว่าเฮ้ยสวยมากคราวเนี้ยให้พี่เพชเนี่ยลิปซิงค์เพลงเทียนมิมี่แต่พี่เพชยังไม่รู้เลยพี่เอกต้องทำให้ดูก่อนดิทำยังไงนะเทียนมิมี่เนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์ลืมไปละลืมสารเนียนละเอาปากออกมาก่อนเอาปากออกมาเอาปากออกมาตะวานลองพี่ลองก่อนเลยไม่ได้ถึงจะร้องพี่เอ๋ร้องเต่าหนึ่งสองสามไปเทียนมีเทียนมีแต่ไฟไม่มีเอาละค่ะขอยกสเตจนี้ให้กับพันษากับเพลงเทียนมีมีI'm sorry.
ห้าจบทีนึงI'm gonna go get some more.
าพบกับเพลงที่เซนเตอร์น่ารักไปค่ะพร้อมสนุกต่อไหมคะไปกันเลยกับเพลงชาไข่มุกThank you.
ต่อไปเป็นอะไรคะพี่เอ๋จะมีเกมที่ส่งเล่นกันดีไหมคะพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดมุกเหนื่อยป้าเหนื่อยป้าหนูไม่เหนื่อยหนูปกติโอเคใช่ใช่ปกติดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมิสจตุจักรมาบ้านนะคะสำหรับสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะทุกคนใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็จริงๆทุกคนอาจจะแบบว่าดูแบบแซมพี่ไงยังไม่แบบเต็มที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายงานที่ทุกคนได้ไปเชียร์พวกเรากันอย่างแน่นอนก็สามารถติดตามและทำเพจเหมือนเดิมค่ะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าเพจอะไรนะคะสะกดยังไงนะคะ SWOTIMATIC เก่งมากค่ะก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่แบบว่ามาทูช็อตกับพวกเราในงานหนีห่าวซอย16นะคะก็ถือว่าเป็นคอสตูมที่แปลกใหม่แล้วเนาะที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกกิจกรรมนี้กันนะคะแต่เราต้องมาถ่ายเซลฟี่กันใช่ไหมได้แล้ว